สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ป้ายังคิดไม่ตกเลยว่าป้าจะเอาดอกโบตันออกจากตรงนี้ดีหรือว่าจะเอาแต่คิดว่าน่าจะเอาดอกโบตันออกจะง่ายฝ่าโอ้ยเสียมไม่แข็งแรงเลยนะเอามาจากเมืองไทยสาห่อพิ้วมาขุดขุดอะไรนะรากต้นไม้แข็งแข็งอ่ะงอจะต้องทุบออกใหม่เนี่ยตรงป้าขุดอยู่เนี่ยมันจะมีต้นโบตั๋นกำลังจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เจริญเติบโตเพราะว่ามันจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งอ่ะคุมอยู่ข้างบนหนามากเลยดอกไม้ชนิดนี้ปลูกแล้วมันขยายไวมากป้าไม่คิดว่ามันจะไปคุมดอกโบตั๋นป้าไงเพราะว่าดอกโบตั๋นเนี่ยป้าปลูกก่อนหน้านั้นแล้วตั้งหลายปีมันก็ไม่เป็นดอกสักทีนะเพิ่งจะมาเห็นดอกเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่ว่ามันขึ้นแล้วมันไม่โตอ่ะมันเหมือนว่ามันสู้เขาไม่ได้อ่ะป้าก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีก็เลยตัดสินใจเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงที่ป้ากำลังขุดอยู่น่ะมันมีดอกไม้ชนิดหนึ่งอยู่เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะปลูกง่ายมันเป็นปลูกครั้งเดียวมันมาทุกปีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สวยเหมือนดอกโบตั๋นมันเป็นต้นประมาณสักฟุตหนึ่งดอกมันก็น่ารักดีสีแดงสีชมพู เดี๋ยวป้าสลับที่กันป้าจะโบตั๋นไปลงตรงนู้นแล้วก็เอาดอกนี่มาลงตรงนี้แทนเปลืองเงินกับการปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะดอกโบตั๋นต้นหนึ่งอ่ะซื้อที่เขาเพาะไว้แล้วอ่ะนะต้นหนึ่ง500-600คนในรูปนี่สวยเลยนะมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ละในรูปนี้ก็ว่าโอ้โหสวยมากเลยพอมาปลูกจริงๆนะออกดอกมาเหมือนดอกบัวดอกไม่มีชั้นเลยอ่ะ ป้าพยายามจะเขี่ยเอาไม่ให้โดนหน่อของโบตั๋นอ่ะนะเพราะว่าพอหิมะหมดปุ๊บเนี่ยต้องยกไปอย่างนี้เลยนะหิมะหมดปุ๊บมันจะแทงหน่อเลยนะกลัวโดนกลัวหักต้องไปขุดทางนู้นให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวได้ยกไปวางได้เลยเดี๋ยวจะตายเอาอีกต้นนี้ซื้อมาตั้ง450คน เป็นดอกสีชมพูนะปีหน้าคงจะเห็นดอกเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่มั้งไม่ต้องปีหน้าหรอกปีนี้แหละซัมเมอร์นี้น่าจะออกดอกให้เห็นอยู่มั้งเนี่ยเพราะย้ายที่ไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันโดนแดดโดนอะไรไม่มีอะไรแย่งมากไม่มีอะไรแย่งอาหารมาก